ดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายดวงรายสัปดาห์ระหว่างวันที่9ถึง15สิงหาคมนี้2564นะคะคลิปนี้เป็นของทีมวันพุธนั่นเองนะคะดวงโดยรวมๆนะคะเตือนกันทุกทิปค่ะสำหรับคลิปการทำนายดวงในครั้งนี้นะคะเป็นการทำนายดวงแบบ general reading นะคะไม่ได้กำหนดดวงชะตาของผู้ใดผู้หนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นปกตินะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพร้อมแล้วมารับชมรับฟังกันเลยนะคะสำหรับทีมวันพุธนะคะว่าจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างเป็นดวงแบบรวมๆในช่วงสัปดาห์นี้กันค่ะทีมวันพุธนะคะเขาบอกว่าคุณมีเรื่องไม่ค่อยสบายใจเนาะนะคะคุณมีเรื่องไม่ค่อยสบายใจนะคะมันระแวงระวังนะคะมันระแวงระวังกับเรื่องบางเรื่องที่มันมีอิทธิพลกับดวงชะตาของคุณเองนะคะแล้วก็มันขึ้นมาเกี่ยวกับการที่คุณเองเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนนินทาว่าร้ายมีคนเอาเราไปพูดในทางที่ไม่ดีเสียหายหายนะคะการที่คุณยังเป็นอยู่ในช่วงที่แบบหวาดระแวงนะคะจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็รอบคอบมีสติให้มากที่สุดนะคะแต่คุณเองก็พร้อมที่จะสู้แล้วก็ฝ่าฟันไปนะนะคะอันนี้มันเป็น energy หรือพลังงานที่ต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วเหมือนที่มนาคาเลยนะคะเนาะก็ยังคงมีอารมณ์ให้ถึงข้อหมองใจต่อมาจนถึงสัปดาห์นี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีเรื่องของการควบคุม control ค่ะมีบางท่านนะคะที่อาวุโสกว่าคุณนะคะพยายามควบคุม control ตัวของคุณเองนะคะหรือมีในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ควบคุม control นะคะบางครั้งเนี่ยเราก็อาจที่จะแบบทำตามนั้นไม่ได้ซะทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นทีมวันพุธในช่วงสัปดาห์นี้นะคะคงต้องให้ระวังเกี่ยวกับคำพูดนะการเจรจานะคะการที่คุณเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาเรื่องนี้นะคะออกมาพูดกับคนอื่นได้เยอะมากนะต้องระวังตรงนี้นิดหนึ่งนะมีคนคอยแอบเช็คแอบจับตามองดูคุณอยู่นะคะมีศัตรูมีคู่แข่งทางธุรกิจนะคะคอยแอบเช็คแอบจับตามมองดูนะคะระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการนำไปฟ้องหรือเขาบอกว่าการเอาไปพูดนินทาว่าอะไรกันเองนั่นแหละประมาณนี้นะคะที่วันพุธยังคงเหนื่อยอยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่มันจะมีสภาวะขึ้นมาเกี่ยวกับในเรื่องของการเหนื่อยใจซะมากกว่านะแต่ว่าในบางมุมของคุณเองเนี่ยก็จะมีพลังงานค่ะมี energy มี power บางอย่างที่จะทำนู่นทำนี่นะคะที่มันจะต้องดีที่สุดนะคะคุณพยายามที่จะบินออกมาจากอะไรบางอย่างแต่เหมือนกับแบบว่ามันยังไม่ค่อยสนิทยังคงแบบเป็นช่วงที่จะต้องเฝ้าระวังอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ในดวงชะตาเนี่ยนะคะมีเรื่องของพลังงานบางอย่างนะคะเกี่ยวกับเวทมนต์คาถานะคะการสวดมนต์การนั่งสมาธินะคะซึ่งเปล่งประกายออกมาเลยตรงนี้จะช่วยให้กับช่วยให้ทีมวันพุธเนี่ยนะคะมีพลังงานมีออร่าที่ดีขึ้นเกี่ยวกับในเรื่องของสภาพจิตใจด้วยเนาะทีมวันพุธช่วงนี้ระวังหัวร้อนนะไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองหัวร้อนใส่คนอื่นหรือว่าโดนคนอื่นหัวร้อนใส่มานะระวังหน่อยนะนะคะช่วงนี้ทีมวันพุธอาจจะทำอะไรแบบรีบร้อนร้อนโลนเนาะแบบเร่งรีบไปหมดเลยโอ้โหอันนั้นก็จะดีทำอันนี้ก็ต้องได้ทำนู่นนั่นนี่นะคะมีเรื่องของการตัดสินใจบางอย่างจะเอายังไงดีหนอนะคะแต่ก็เป็นช่วงของการตัดสินใจที่แบบยังหาจุดยืนไม่ได้เลยนะคะบางอย่างบางครั้งก็อยากจะลอยออกมาจากที่ที่ทำให้คุณแบบขุ่นข้องหมองใจอ่ะนะคะเนาะแต่คุณก็เหมือนเป็นลูกโป่งลอยออกมาได้บ้างแล้วนะคะสำหรับอันนี้เนาะก็คือขี่ออกมาแล้วตัดสินใจออกมาเลยนะคะแล้วก็ลองรับเขาได้รับเรียนรู้สำหรับการเปลี่ยนสิ่งใหม่ๆดูบ้างนะคะเนาะมีพลังงานเทพเจ้าหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเทวดาคุ้มครองท่านที่เกิดในวันพุธอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะระวังสุขภาพเกี่ยวกับปลายประสาททั้งหมดในร่างกายระบบการไหลเวียนของน้ำในร่างกายข้นหนืดจนเกินไปนะคะถ้าเจ้าเรือเนี่ยร้อนประมาณนี้พยายามแบบดับอารมณ์ร้อนนิดนึงนะคะเนาะก็เจ็บล้างปวดล้างนะคะเกี่ยวกับทันตกรรมเจ็บคอเจ็บแขนข้างใดข้างหนึ่งนะคะแต่ก็อาจจะไม่ถึงรุนแรงมากนะคะเนาะจบลงไปค่ะสำหรับทีมที่เกิดวันพุธเป็นกำลังใจให้ขอให้คุณผ่านพ้นกับปัญหาที่จะเข้ามาผ่านไปได้ด้วยดีนะคะสวัสดีค่ะ